พระเราเนี่ยอยากอะไรมากเนี่ยมักไม่ค่อยได้ถ้าสร้างเหตุไม่พอนะแต่ถ้าสร้างเหตุพออยากแล้วจะได้นะปรารถนาแล้วจะสมหวังนะสร้างอะไรศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานะเหตุสมปรารถนา5ประการแต่เหตุสมปรารถนา5ประการนี้อย่าลืมนะบางทีอะไรรู้ไหม ถ้าเราไปเจอพระสูตรหนึ่งทำทั้งชีวิตก็ไม่ได้แต่ไปได้ตอนเป็นเทวดาน่ะเนี่ยเพราะปรากฏว่าพอไปเป็นเทวดาปุ๊บเนี่ยพวกเทวดาคนอื่นเขาก็บอกกันว่าเทวดาคนเนี้ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยยากจนนะดูมอซอไม่ค่อยได้เรื่องเลยท้าวสักกะต้องมาบอกว่าโอ้อย่าไปดูถูกนี่คนนี้เขาศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเขาครบนะแต่มันยังไม่ส่งผลมาส่งผลตอนนี้นะแล้วเห็นไหมเนี่ยรัศมีของเขาเนี่ยมากกว่าพวกท่านทั้งหมดเลยเนี่ยนะเขาก็เลยเทวดาทั่วๆไปเขาก็งงกันว่าทำไมรัศมีเปล่งปลั่งมากมากกว่าเทวดาทั่วๆไปดังนั้นบางทีเนี่ยถ้ายังไม่ส่งผลในชาตินี้มันจะไปส่งผลชาติหน้านะก็อย่าเพิ่งท้อใจ เมื่อวันสองวันนี้ก็มีโยมจากฝั่งลาวมานะมาบ่นท้อใจว่าทำดีไม่ค่อยได้ดีเลยแต่เพิ่งจะฟังพุทธวจนะมาได้แค่เดือนหนึ่งแล้วก็นะเดือนเดียวยังบอกโอ้ยังใหม่มากเลยเดือนเดียวก็เลยขับรถมาจากสุวรรณเขตมาที่วัดเลยจับพัดจับผูมาเจออาจารย์พอดีนะเดินมาเจอกันพอดีก็เลยได้นั่งคุยกันแป๊บหนึ่งก็เลยได้ทราบ ก็บอกทำดีต่อไปเถอะแต่บางทีไอ้ดีที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นดีแบบคิดเองมันก็เลยต้องดีแบบพระพุทธเจ้าก็เลยให้กรอบที่พุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาให้ไป ไม่งั้นก็ไปคิดกันเองว่าฉันก็เป็นคนดีแล้วนะทำดีแล้วนะบอกดีอะไรบ้างเนี่ยนะจะไปคนละเรื่องนะอันเป็นกันซะอย่างนั้นแล้วบางทีทำดีแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำเรื่องของสมาธิเนี่ยมันก็เลยยังไม่ส่งผลมาในปัจจุบันเพราะมันจะมีกรรมที่เรียกว่าเป็นตัวส่งผลเป็นความเร็วในการส่งผลที่พุทธเจ้าบอกกรรมที่ส่งผลในหนึ่งในทิฏฐธรรมในอุปปัชชะเวลาถัดมาในอัปปละปริยายะเวลาถัดมาอีกอย่างเงี้ยแต่นั้นกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันก็คือสมาธินี่แหละถ้าเราทำสมาธิเรื่อยๆมากๆบ่อยๆเนี่ยมันก็จะส่งผลในปัจจุบันนะไม่งั้นไอ้สิ่งที่ทำดีมันก็จะรอเวลาถัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้เราก็บ่นไปไม่มาสักทีนะอย่างนี้ ก็จะได้ทราบไว้สมาธิเนี่ยทำไปเถอะทำมากๆนะทำบ่อยๆไม่ควรกลัวพระศาสดาบอกไม่ควรกลัวนะแม้แต่การเข้าฌาน1 2 3 4เนี่ยบางคนไปพูดกันเองน่ะบางทีหรือบางทีเราก็ได้ยินได้ฟังมาระวังนะอย่าไปเข้าฌานเดี๋ยวจะติดเดี๋ยวจะไปเป็นพรมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้พูดกันเองทั้งนั้นน่ะนะสมาธิเนี่ยพระศาสดาบอกไม่ควรกลัวสุขมันเกิดจากสมาธิยังมีพวกปริพาชกเข้ามาว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าว่าพวกท่านเนี่ยติดสุขนะพุทธเจ้าบอกให้ตอบเขาว่าจริงพวกเราติดสุขอันเกิดจากสมาธินะสุขในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแล้วพุทธเจ้าบอกสุขอันเนี้ยเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวจะเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเพราะการได้สุขตรงเนี้ยสมมุติว่าเรายังไม่เห็นเกิดดับนะ
แล้วเรามีสุตตะเนี่ยนะสามารถปรินิพพานในภพถัดไปได้เลยนะถ้าเห็นเกิดดับเนี่ยละเอียดไปจนถึงสุทธาวาสนะนั้นตัวสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยในการที่จะขยับอะไรนิดเดียวเนี่ยอานิสงส์ใหญ่จะขึ้นมาเต็มรอบเลยถ้าเรามีสมาธิเป็นพื้นฐานดีๆนะ แล้วก็จะส่งผลให้เร็วคำว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆพื้นฐานทางโลกเนี่ยอยากได้ของนี้ไม่ได้อยากได้ยศไม่ได้อยากได้ตำแหน่งไม่ได้นะหรือคนที่ เรารักจากไปนะอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้นะสอนแล้วอยากให้เขาฟังเขาไม่ฟังก็นี่ก็ทุกข์อีกอตัมมยตาใช่ไหมการสอนสามพวกพวกไม่ฟังพวกฟังและไม่ฟังพวกฟังด้วยดีนะทุกอย่างต้องวางอุเบกขาหมดเลยเห็นไหมแต่นั้นมันปรารถนาอะไรเนี่ยโอ้มันมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ตามปรารถนาเนี่ยเยอะมากเยอะแยะไปหมดดังนั้นเรื่องที่ไม่ได้ตามปรารถนามันก็จะมีแบบเรื่องโลกโลกเนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะจนถึงเรื่องโลกุตระเลยนะอย่างเช่นอะไรที่เราไม่อาจได้ตามปรารถนาเลยสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยากแก่เลยเนี่ยได้ตามปรารถนาไหมไม่สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยได้ไหมไม่ได้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยได้ไหมไม่ได้เนี่ยเนี่ยแล้วอันเนี้ยนะไม่ใช่แต่พวกเรานะไม่ใช่แต่มนุษย์นะเทวดาก็ไม่ได้พรหมก็ไม่ได้คุณจะเป็นพรหมชั้นสูงสุดเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยละเอียดที่สุดปราณีตที่สุดในบรรดาสัตตานังทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ตามความปรารถนาในเรื่องนี้ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันดังนั้นพระศาสดาบอกว่านี่แหละธรรมชาติเหล่านี้ที่มันมีเนี่ยจึงเป็นเหตุให้ตถาคตเนี่ยต้องเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้แหละแก้ปัญหาว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเทวดาป่วยก็เป็นทุกข์เทวดาแก่ก็เป็นทุกข์เทวดาจะตายก็เป็นทุกข์ เทวดาแก่เป็นไงดอกไม้เหี่ยวเฉาเสื้อผ้าอาภรณ์เศร้าหมองนะเนี่ยเริ่มชราแล้วเห็นไหมนะใกล้มรณะแล้วเทวดาจะตายเนี่ยมันยังไม่ได้ตายทีเดียวไงเราเลยบอกมันแก่แล้วนะปกติก็จะไม่แสดงความแก่ให้ปรากฏนะเขาจะฉวีวันผ่องใสมีแสงออกในตัวเองอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไปมาได้ในอากาศเหาะเอินเดินอากาศได้แต่ณเวลาหนึ่งก็มีความเสื่อมปรากฏให้เห็นและที่สุดเทวดาก็ต้องตายกายแตกทำลายไปดังนั้นเวลาใครประพฤติพรหมจรรย์แล้วปรารถนาไปเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งพระศาสดาเลยบอกว่าเป็นพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเป็นความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคนพาลไม่ใช่บัณฑิตนะก็เลยอย่าไปปรารถนาเป็นอะไรเลยนะปรารถนาการกลับไปสู่สภาพเดิมดีกว่านะตถายตนัง อสังคตาธาตุธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้นั่นน่ะสภาพเดิมพวกเราก็เป็นความแปลกนะถ้าพวกเราทุกคนกลับไปสู่สภาพเดิมแล้วมาเจอกันนะบอกอ๋อตัวเราจริงๆเป็นอย่างนี้เหรอ เป็นปรมานุตตรสุญญตาเป็นความว่างอันเป็นอนูไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ชั่วคราวนี้ร้อยปีพวกนี้ร้อยปีหมดนั้นเนี่ยนะเลยร้อยก็จบแล้วนะเนี่ยและเป็นแค่
หนึ่งในหลายหลายล้าน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 ใช่ไหมชาตินะนับไม่ถ้วนกับยังนับไม่ถ้วนเลยอ่ะนะหนึ่งกับก็นับปีไม่ไหวแล้วแต่กับที่ล่วงไปแล้วมีกี่กับพระศาสดาบอกนับไม่ไหวเหมือนกัน อุปมาได้ไหมบอกว่าอุปมาได้บอกเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาตลอดต้นแม่น้ำจนถึงปากแม่น้ำนะมีมากขนาดไหนกับที่ล่วงไปแล้วเนี่ยมากกว่าอีกนะนั้นแค่เม็ดทรายนี่ก็โอ้นับไม่ไหวแล้วนะนี่คือกับที่ล่วงไปแล้วแล้วคิดดูนะความพอใจในจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันยึดติดมันแน่นขนาดเนี้ยตลอดกาลนานว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา แล้วเราใช้เวลา100ปีเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างล้มทุกอย่างโอ้โหมันอัศจรรย์มากจริงไหมคือถ้าใครทำได้ก็ยอดมนุษย์แล้วไงว่าเป็นพระอรหันต์นี่คือยอดมนุษย์นะคือเก่งมากแต่โสดาบันก็ยอดมนุษย์เหมือนกันนะว่านั่นคือคุณก็กำลังแตะอรหันต์ไงใช่ไหมเราใช้เวลานิดเดียวอ่ะ100ปีของเรามันคือแค่วันเดียวของดาวดึงอ่ะมันสั้นมากถือว่าเร็วมากจึงเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดไงเทวดาก็เลยอยากมาเสี่ยงในมนุษย์มั้งนะเสี่ยงคืออะไรเสี่ยงมาได้กายที่หยาบไงมหาพุทธธาตุ4ที่หยาบได้กายอันเป็นทิพย์แต่ยอมมาได้กายหยาบแต่ขอวันเดียว1วันของดาวดึง100ปีมนุษย์บรรลุธรรมเป็นโสดาบันคุ้มมั้ยคุ้ม แต่เวลาพอเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นไงโดนดึงศรัทธาออกไปเกิดมาปุ๊บเนี่ยอยู่ในประเทศที่สมควรหรือไม่รอบข้างอยู่ในถิ่นที่มีอริยะหรือเปล่าไม่มีก็ลำบากนะโยมไปเกิดในแอฟริกาเป็นไงใช่ไหมไปเกิดในโอ้เมืองหรือในประเทศในโลกที่หาคำสอนแบบนี้ไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้เราเกิดประเทศไทยเราก็ดูง่ายนะดูง่ายดูสบายไม่น่ายากนะหาพระนี่เดินไปก็ชนพระเต็มไปหมดเลยนะแต่พอไปต่างประเทศนะโอ้โหจะหาพระสักลูกก็หาไม่ได้นะคนต่างประเทศก็เลยแหมอยากต้องการพระนะวันนั้นความต้องการพระก็ต้องการได้นะแต่ต้องการมากเกินไปก็ต้องการภายในธรรมวินัยด้วยต้องมะม่วงอ่ะบ่มให้มันดีก่อนนะเอามะม่วงดิบไปกินก็ไม่อร่อยอีกนะพรรษาอายุการให้มันได้ก่อนภูมิธรรมให้มันพอมีก่อนนะจะนำภิกขุไปอยู่ในอาวาสนะอยู่ในสถานที่อ่ะนะ แต่ก่อนก็เคยส่งไปนะไม่เวิร์กนะเสียผลกลับมาหมดเลยดำรงตนไม่ได้ดำรงตนในความเป็นสมณะไม่ได้อย่างหนึ่งดำรงตนในการที่จะทนต่อกิเลสไม่ได้นะลาภสักการะและเสียงยันยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดนะการภาวนายังไม่ดีก็ไม่ได้อีกนะเสียผลมาหมดก็เลยไม่ประสบผลสำเร็จในการส่งภิกขุนะกี่รูปไปก็ตามเนี่ยหลายรูปแล้วนะ6 7รูปกับ10รูปก็ไม่ได้อะไรเป็นเนื้อเป็นหนังกลับมาก็เอาใหม่ดีกว่านะเอาแบบว่าอย่างน้อย10กว่าปีขึ้นไปก่อนพอมีวุฒิภาวะอะไรต่ออะไรนะแล้วก็ค่อยไปแล้วก็ไปแบบดีๆไปตามธรรมวินัยไม่ใช่หนีไปหายไป
อยากไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะมีแต่ความอยากกันทั้งนั้นเลยเนาะยอมไปเป็นอะไรอ่ะผู้อพยพก็ไปนะนะไปเจอวิบากกรรมไปล้างส่งล้างส้วมไปต้องไปตกละกรรมลำบากก็อ่ะไม่เป็นไรก็ตามเหตุตามปัจจัยแต่ละคนเนาะก็อย่างเงี้ยแหละสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะวันนั้นก็ อยู่ที่พวกเราด้วยน่ะอุบาสกอุบาสิกาพอไม่ช่วยกันรักษาธรรมวินัยมีแต่ความอยากจะได้ภิกขุเนี่ยนะไปอยู่แทนที่จะได้เผยแผ่ไปดีก็เลยเผยแผ่ไม่ได้ดีเลยนะเพราะว่าต้นฉบับไม่ดีซะละนะอย่างเงี้ยก็ต้องลดความอยากตรงนี้ลงนะเอาพอดีดูให้เหตุปัจจัยมันดีงามสมบูรณ์เรียบร้อยเป็นไปตามธรรมวินัยนะคำนึงถึงความสามัคคีของหมู่คณะเป็นหลักนะสงฆ์เนี่ยพอมันมีสังฆราชีกับสังฆเภทสังฆราชีแปลว่าความร้าวรานของสงฆ์สังฆเภทคือสงฆ์แตกแยกนะเวลาสงฆ์แตกคฤหัสถ์ก็แตกเวลาสงฆ์ร้าวรานคฤหัสถ์ก็ร้าวรานแล้วคฤหัสถ์เวลาร้าวรานแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคฤหัสถ์คนไหนหรอกที่มีปัญญาที่จะรวมกลุ่มสมัครสมานสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแล้วกลับมาสู่ธรรมวินัยไม่มีกำลังอาตมาดูแล้วไม่มีกำลังคฤหัสถ์พอแยกกันแล้วก็แยกจะหาคฤหัสถ์ที่มีเป็นหัวมีความเข้มแข็งอย่างภิกขุที่ไปที่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาเนี่ยหาน้อยแทบไม่มีเลยนะดูลักษณะอย่างนั้นเห็นไหมดูภิกขุเป็นตัวอย่างว่าขนาดถูกพระเจ้าไล่ออกไปทั้งที่โอ้โหมีใจศรัทธาอยากจะมากราบพระพุทธเจ้าแต่พอมาถึงพระเจ้าไม่ให้กราบเนี่ยผิดหวังไหมนะผิดหวังมากเลยเนาะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ละพอเป็นทุกข์ทำไงอ่ะหัวหน้าบอกว่าหัวหน้าเนี่ยมีจิตเป็นกุศลกับพระพุทธเจ้าเห็นไหมพุทธเจ้าไล่ออกมาแล้วก็แทนที่จะบ่นว่าพุทธเจ้าไม่มีเลยนะไม่มีอกุศลอะไรไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเห็นไหมแต่บอกว่าพระผู้มีพระภาคต้องทรงเมตตากับพวกเราแน่เลยที่ไล่พวกเราออกมาเนี่ยเห็นไหมท่านคิดดีอ่ะใช่ไหมดังนั้นพวกเราเนี่ยจงไปบำเพ็ญความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาณที่ชายฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทากันเถิดก็ไปกันเลยขนกันไป ปารภความเพียรนะพอทำความเพียรไปทำความเพียรไปปรากฏว่าพรรษานั้นก็ออกพรรษาเสร็จพระเจ้าก็บอกอนนท์อะไรแสงสว่างเรืองๆแถวโน้นน่ะนะพระอนนท์ก็บอกอ๋อมีกลุ่มภิกขุที่พระเจ้าไล่ออกไปน่ะไปปฏิบัติกันอยู่ตรงโน้นนะริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทธาก็เลยอ่ะไปเรียกเข้ามาสินะนี่พระเจ้าให้มาเองเลยเห็นนะทีนี้แหละนะพระอนนท์ก็ไปนะดำเนินการตามรับสั่งนะภิกขุทั้งหมดก็มาเข้าเฝ้าพระศาสดานะด้วยความที่ถูกดุไปทีแรกเป็นยังไงมาถึงที่นี่เงียบปดเลยเนาะมาถึงก็เงียบนะก็ไม่พูดอะไรพระอนนท์ก็เห็นความพรั่งพร้อมเรียบร้อยก็เข้าไปทูลพระศาสดาว่าตอนนี้ภิกขุพร้อมแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงปฏิสันถารกับหมู่ภิกขุเถิดนะพระพุทธเจ้าก็นิ่งพอนิ่งปุ๊บพระอนนท์ก็ถอยเอามาก็ผ่านไปอีกหนึ่งยามก็เข้าไปทูลพระศาสดาอีกบัดนี้หมู่ภิกขุพร้อมแล้วนะขอทูลพระศาสดาทรงได้ปฏิสันถารกันพุทธเจ้าก็เงียบก็ถอยกลับมาอีก
เห็นนะไม่เซาซีไม่ขยันขยอรู้เวลารู้จังหวะนะไม่ได้ถอยแล้วรอเวลาเห็นนะรอเวลาแล้วเข้าไปใหม่นะต้องมีความกล้าที่เข้าไปใหม่ด้วยนะอุปถากชั้นเลิศเห็นนะพอรอบสามพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเข้าอเนชาสมาบัติกันคือคุยกันหมดเรียบร้อยแล้วล่ะนะแต่อนนท์เนี่ยเข้าไม่ได้ไม่ทราบตรงนี้ก็เลยไม่รู้นะเพราะนั้นก็กลายเป็นหมู่ภิกขุเหล่านั้นเนี่ยนะได้สำเร็จมรรคผลกันเกือบหมดเลยนะอันนี้ก็คือการมีผู้นำที่ดีนะแต่ถ้าเราไม่มีผู้นำที่ดีแล้วก็สเปะสปะไปก็พลัดหลงกันไปตามอินทรีย์ของแต่ละคนใช่ไหมเนี่ยผู้นำก็สำคัญนะท ีนี้เมื่อวันสองวันนี้ก็มีมาบอกโอ้ยกลัวจังเลยกลัวจะเป็นผู้นำเนี่ยกลัวเป็นผู้นำไม่ได้ก็บอกเอ้าจะกลัวทำไมล่ะผู้นำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะอยู่ๆเป็นผู้นำหรือว่าเรากลัวเราจะผู้นำไม่ได้ทำไมเหรอผู้นำมันต้องเป็นยังไงเหรอใช่ไหมมันถึงจะไปกลัวขนาดนั้นการที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะคุณควรเป็นคนมีเหตุผลไหมถ้าคุณเป็นคนมีเหตุมีผลเนี่ยคุณควรเป็นผู้นำไหมล่ะควรใช่ไหมถ้าคุณมีคุณธรรมเป็นคนดีเนี่ยคุณควรเป็นผู้นำไหมคุณเป็นไงถูกต้องไหมดังนั้นไม่ใช่อยู่ๆความเป็นผู้นำมันมาก่อนนะความเป็นผู้นำเนี่ยมันควรเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุธรรมที่เกิดจากเหตุคือคุณควรมีเหตุของการที่เป็นคนมีเหตุมีผลถ้าคุณมีเหตุผลในการตัดสินใจการพิจารณาเรื่องต่างๆในทุกๆเรื่องอย่างเหมาะสมที่ดีงามนะภายใต้เกณฑ์หลักธรรมหลักวินัยเนี่ยใครจะไม่อยากให้คุณเป็นผู้นำถูกต้องไหมและถ้าคุณเป็นคนดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาใครจะไม่อยากให้คุณเป็นผู้นำและถ้าคุณเป็นผู้นำแล้วองค์กรมันจะไม่ดีได้ยังไงเพราะการตัดสินของคุณเนี่ยมันจะตัดสินภายใต้กุศลภายใต้คุณงามความดีนะไม่ใช่สเปสปะเอาผู้นำขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้นำทุศีลหลักเหตุหลักผลไม่มีตัดสินใจอะไรก็ไม่มีเหตุมีผลไม่มีตรรกะที่มันถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรเป็นผู้นำใช่ไหมล่ะเราก็เลยบอกคุณสมบัติให้เขาจะได้ไม่กลัวโยมข้างๆก็เลยบอกว่าอ๋ออันเนี้ยมันมาจากเหตุว่าคุณแม่เนี่ยจะยกสมบัติให้ทั้งหมดนะให้ดูแลมีบริษัทอ้างร้านอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้คุณลูกก็กลัวจะดูแลไม่ไหวนะบอกไม่ต้องกลัวหรอกดูแลไหวอยู่แล้วทำตัวเองให้เป็นคนดีเถอะนะเดี๋ยวดีเองกรรมดีมันก็ส่งผลมันช่วยทำให้เรามีมือซ้ายมือขวามีบริวารที่มันดีการจะได้บริวารดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับบุญอยู่กับกรรมอยู่กับสิ่งที่เราสร้างเหตุปัจจัยมาอีกนะที่พุทธเจ้าบอกไงไม้แก่นแวดล้อมด้วยไม้แก่นหรือไม้แก่นแวดล้อมด้วยไม้กระพี้ใช่ไหมนั้นบางทีคนมีศีลถูกแวดล้อมด้วยคนมีศีลคนมีศีลถูกแวดล้อมด้วยคนทุศีลก็มีหรือคนทุศีลถูกแวดล้อมด้วยคนมีศีลคนทุศีลถูกแวดล้อมด้วยคนทุศีลเนี่ยมันมีหมดเลยบริษัทที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานี่ก็เป็นเรื่องของกรรมเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าบอกว่ายังไงพุทธเจ้าบอกว่าบริษัทของพระองค์เนี่ยท่านเนี่ยมีลูกศิษย์ทั้งดื้อและไม่ดื้อมีลูกศิษย์ที่ทำความพอใจให้มากกว่าความไม่พอใจอันนั้นแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็ยังมีลูกศิษย์ที่ทำความไม่พอใจให้ถูกต้องไหมแต่น้อยกว่าแต่น้อยกว่า
ดังนั้นบริษัทบริวารเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับกรรมที่เราสร้างมานะพระอัญญาโกฏัญญะไม่มีลูกศิษย์เลยทั้งที่ก็เก่งมีความสามารถนะภิกขุบางรูปเก่งมีความสามารถแต่ไม่มีลูกศิษย์นะบางคนมีความสามารถด้วยมีลูกศิษย์ด้วยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของตัวเองทำไมสัตตานังบางพวกเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทำไมบางพวกเป็นอนันตสัมมาสัมพุทธะก็เพราะเหตุปัจจัยที่ท่านสร้างมาไม่เท่ากันนะนั่นน่ะดังนั้นเราเนี่ยก็ต้องพยายามสร้างเหตุปัจจัยให้มันดีที่สุดนะสร้างบุญในทุกๆกรณีบุญกิริยา3เนี่ยทานศีลภาวนานะหรือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาอินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยทำให้หมดในทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะ แต่นั้นเวลาทำงานเนี่ยแล้วมีผู้ที่ทำความไม่พอใจให้กับเราถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะสบายใจขึ้นนะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังมีผู้ที่ทำความไม่พอใจให้ปรากฏเหมือนกันจนท่านสามารถเอามาเปรียบเทียบได้ว่าน้อยกว่านะที่ทำความไม่พอใจเนี่ยทำความพอใจมีมากกว่าแต่น้อยเนี่ยจะน้อยเท่าไหร่อาจจะเท่าดินปลายเล็บก็ได้นะอาจจะแทบไม่มีเลยก็ได้อย่างเงี้ยนั้นด้วยบุญของพระองค์เนี่ยก็ทำให้พระองค์เป็นผู้ที่มีบริษัทบริวารมียศมีศักดิ์มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เพียบพร้อมแต่พระองค์ก็ไม่ติดในสิ่งเหล่านี้เหมือนในมหาสุบินนิมิตของพระองค์อ่ะใช่มั้ยมหาสุบินนิมิตของพระองค์เนี่ยพระองค์เดินไปบนอะไรเดินไปบนจำได้มั้ยเดินไปบนกองอุจจาระใหญ่เท่าภูเขาแต่ไม่เปื้อนเท้าของพระองค์หมายถึงอะไรหมายถึงพระองค์เนี่ยจะเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยทุกอย่างเลยทั้งโลกเนี่ยท่านได้ครบหมดเลยนะแต่ท่านไม่ติดในสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรพ้นได้ท่านเจอสิ่งที่ประเสริฐกว่าเลิศกว่าใช่ไหมอสังขตาธาตุเป็นธาตุที่เป็นอมตะธาตุที่ไม่ตายแต่นั้นผู้ที่ได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไม่มีราคาไร้สาระใช่ไหมเหมือนพระเจ้าบอกเนี่ยกามคุณ5ของเทวดาเทวดาชั้นกามภพเนี่ยเขาปราณีตอ่ะเขาจะมาสนใจไหมกามคุณ5ของมนุษย์เนี่ยนี่ของมนุษย์นะไม่ต้องไปถึงกามเลวนะกามเลวของเดรัจฉานในนะภพที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปอย่างเงี้ยแทบไม่มีคุณค่าเลยตัวกังสารกะอยู่ในหลุมอุจจาระกินอุจจาระอร่อยจนพุงกลางท้องป่องนะโยมอยากไปกินบ้างไหมโยมอยากกินจนท้องป่องบ้างไหมอ่ะมันบอกมันอร่อยนะถ้าฟังมันคุยกันมันก็คงคุยกันอร่อยนะแล้วโยมจะไปอร่อยกับเขาบ้างไหมไม่แล้วเทวดาอยากมากินอาหารมนุษย์บ้างไหมพุทธเจ้าบอกเขาไม่สนใจหรอกของมนุษย์นี่หยาบนะเขามีอาหารทิพสุขทิพอายุทิพวรรณะทิพเนี่ยได้ของทิพต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องพอพระพุทธเจ้าเข้าถึงอสังขตะแล้วสังขตะนี่เป็นอะไรที่ใช่ไร้สาระไปเลยนะไร้สาระไปเลยอ
บุรุษเห็นห้วงน้ำใสบนไหล่เขาเราว่าโลกเราเนี่ยใหญ่มากนะใหญ่โตโหจักรวาล นะดวงดาวเยอะแยะใหญ่โตนะไปกันไม่สุดนะทั้งหมดเป็นเพียงแค่อะไรห่วงน้ำใสบนไหล่เขานะโอ้ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะนอกจากนั้นนี่มันโอ้ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้นะพระศาสดาจึงให้เราทิ้งอ่ะทิ้งสิ่งที่เป็นเรานะวันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราไงแต่เราสำคัญผิดว่าเป็นเรามันเป็นความสำคัญผิดในธาตุธาตุสี่นะดินน้ำไฟลมในส่วนรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุและวิญญาณธาตุนี่คือ5ธาตุที่เราสำคัญผิดแล้วเราจะปรารถนาสิ่งใดใน5ธาตุเนี่ยให้เป็นไปตามปรารถนาเนี่ยมันก็ไม่ได้นี่ก็คือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นี่ละเอียดปราณีตขึ้นเห็นไหมเป็นเรื่องหลักเรื่องอริยสัจ4เลยปรารถนาอยากจะให้5ธาตุเนี่ยมันดำรงอยู่มีแต่อัสสาทะรสอร่อยอย่ามีอาทีนวะเลยอย่ามีโทษของมันเลยก็ไม่มีทางได้ให้ตรวจดูในภพไหนก็ตามทั่วโลกธาตุนี้ที่ยังต้องมีการเกิดเราจะไม่ได้ตามปรารถนาในสิ่งเหล่านี้นะว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศเลยไม่สามารถทำได้อิทธิปาฏิหาริย์ก็ทำไม่ได้อิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยทำปาฏิหาริย์กันเก่งๆทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมทำให้ตัวเองไม่ตายได้ไหมนี่ใช่ไหมพรหมมีปาฏิหาริย์มีฤทธิ์มีเดชเก่งทำตัวเองไม่ให้ตายได้ไหมไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดังนั้นปาฏิหาริย์ต่างๆเนี่ยพระศาสดาบอกไม่มีอะไรเลยอย่าไปสนใจนะไร้สาระคนเราไปตื่นเต้นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนิดเดียวไงมันก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่เคยมีก็อยากมีแต่คนมีแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรนะส่วนคนมีแล้วอยากมีสิ่งที่ปราณีตกว่าก็เริ่มคิดไม่ออกแล้วว่าจะทำยังไงถ้าไม่รู้อริยสัจ4แบบพระอนุรุทธะใช่ไหมมีทิพยจักขุมีสารพัดเลย แต่ไม่บรรลุอย่างเงี้ยก็หาพยายามหาวิธีตรวจดูสัตว์เกิดตายทั่วโลกธาตุเห็นหมดนะสัตว์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนคนบางคนบอกทำไมไม่เปิดนรกให้ดูเปิดสวรรค์ให้ดูเนี่ยจะได้เชื่อจะได้มาปฏิบัติไม่เชื่อหรอกเพราะคนที่ทำได้ยังไม่เชื่อเลยใช่ไหมหรือเชื่อแต่ก็ปฏิบัติเพื่อการหลุดไม่ได้เพราะมันไม่ได้หลุดได้ด้วยการเชื่อเพียงอย่างเดียวหรือด้วยวาจากรรมทางวาจาทำให้หลุดพ้นไม่ได้อะนะบอกจงหลุดพ้นวันนี้พรุ่งนี้มันไม่ได้อะมันต้องอาศัยองค์ประกอบอีกเยอะอ่ะใช่ไหมคุณมีสัมมาวาจาก็จริงแต่คุณก็ต้องสัมมาวาจาที่อะไรตลอดราตรีอันยาวนานหรือคุณต้องเข้าไปเห็นว่าเหตุเกิดของวาจาเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากวจีวจีเป็นอะไรเป็นการปรุงแต่งของใจใจมาจากอะไรต้องเห็นกระบวนการทำงานนะแล้วปล่อยวางไม่เห็นกระบวนการทำงานก็ไม่เข้าใจอีกว่าจะปล่อยวางตัวไหนอะไรยังไงมองไม่ออกบางทีคิดว่าการคิดขึ้นมาเป็นก้อนเดียวทั้งที่มันมีจิต
ไปตั้งในธาตุนั้นมีสองธาตุทำงานอยู่ด้วยกันเกาะกันอยู่วิญญาณปฏิติตังในธาตุนั้นถ้าไม่มีรายละเอียดพวกนี้ที่พุทธเจ้าอธิบายให้เราจะรู้ได้อย่างไรเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราจะไม่รู้เลยว่าทำไมแค่รู้ลมหายใจเนี่ยมันหลุดพ้นได้เราก็จะมองว่าเอ้ยมันง่ายเกินไปมั้งแค่นี้หลุดพ้นได้เราก็ต้องคิดอย่างนั้นแน่ๆเลยอ่ะนะเพราะขนาดตอนเราเป็นนักเรียนเรารู้การรู้ลมหายใจมีคนสอนใหม่ๆเรายังคิดเลยว่านั่งรู้ลมเฉยๆก็โง่สิไม่ได้คิดเพราะว่าเราจะถูกสอนให้คิดไงใช่ไหมต้องคิดนะต้องปรุงแต่งต้องนั่นโน่นนี่ต้องคิดเก่งใคร่ควรอะไรต่ออะไรใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าการไม่คิดการหยุดคิดจะทำให้แทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกไปจนถึงการสิ้นอาสวะอย่างเงี้ยองค์ความรู้พวกเนี้ยมันไม่มีสอนในโลกไงก็จะมีสอนแต่คนที่หลุดพ้นคือมาจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในแต่ละยุคแต่ละยุคใช่ไหมหรือคนที่จำมาจากพระพุทธเจ้าแล้วนำมาถ่ายทอดต่อนั่นนี่ก็คือองค์คุณของพระศาสดาซึ่งถ้าไม่มีพระองค์เนี่ยเราจะไม่มีองค์ความรู้พวกนี้เลยมานั่งถ่ายทอดบอกสอนกันเนี่ยอาจารย์ก็ไม่มีลูกศิษย์ก็ไม่มีนะศูนย์ด้วยกันทั้งคู่ก็ไปสเปะสปะทำมาหากินกันไปทุกข์กันไปสุขกันไปร้องไห้กันไปหัวเราะกันไปเสียใจบ้างอะไรบ้างใช่ไหมตามภาษาเนี่ยเราคิดดูนะถ้าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้นะชีวิตเราจะขึ้นขึ้นลงลงลุ่มลุ่มดอนดอนไปทุกข์มากอ่ะทุกข์มากกว่าสุขอ่ะสุขก็ลืมตัวทุกข์ก็ลืมตัวเนี่ยพอคิดดูแล้วนะองคุณพระศาสดาเนี่ยมากมายมหาศาลใช่ไหมที่มาบอกอริยสัจ4ให้กับพวกเราแล้วถ่ายทอดกันมา 2,000 กว่าปีเนี่ยนะเป็นอะไรที่เราก็นึกเลยว่าเป็นสิ่งที่เราก็น่าจะกตัญญูกตเวทีกับพระองค์ใช่ไหมซึ่งพระองค์ต้องการอะไรพระองค์ก็ต้องการให้แค่ว่าเราประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่แค่นั้นเองพระองค์ก็ไม่ได้ต้องการลายพระองค์ได้ทุกอย่างหมดแล้วพระองค์ก็ให้เราเดินตามมรรคให้ดีแค่นั้นเองมีความเพียรทำเพราะแค่เราประพฤติทำสมควรแก่ธรรมเนี่ยทำตัวเองให้ดีเนี่ยนี่เราเป็นรัตนะ5แล้วนะเราเป็นรัตนะ5แล้วที่หาได้ยากในโลกคนเขาก็จะดูเราเป็นตัวอย่างคนเขาดูเราเป็นตัวอย่างเพราะนั้นเราก็นี่แหละนะตอบแทนพระองค์ด้วยการประพฤติธรรมกันเป็นประจำสม่ำเสมอเท่าที่เราระลึกได้แล้วก็มันระลึกได้ให้รู้สึกเกิดความต่อเนื่องอ่ะนะต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆความต่อเนื่องเนี่ยสำคัญเราดูสิทำไมพุทธเจ้าบัญญัติว่าควรทำสมาธิเช้ากลางวันเย็นเห็นนะเว้นช่วงด้วยเว้นช่วงเว้นช่วงเว้นช่วงนั่นแสดงถึงอะไรอาจารย์มองถึงความถี่ในการทำแต่ละครั้งและแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ตีกรอบเวลาใช่ไหมไม่ได้บอกว่ามากหรือน้อยเท่าไหร่ส่วนมากน้อยเนี่ยไปพูดในอีกพระสูตรหนึ่งแล้วพูดแบบน้อยมากเลยคือลัดนิ้วมือใช่ไหมลัดนิ้วมือหรือเมตตาเนี่ยสูดดมของหอมเนี่ยยมเอาดอกไม้มาสูดเนี่ยชื่นใจมันก็นิดหนึ่งใช่ไหมเนี่ยพระองค์ขอเวลาเราสั้นแค่นี้มองแรกๆก็เหมือนอะไรมันจะได้เหรอเนี่ยแค่นี้แต่จริงๆมันเยอะนะเพราะว่าระยะเวลาแค่นี้ถ้าจิตเกิดดับเนี่ยจิตเกิดดับกี่ร้อยกี่พันครั้งกี่แสนครั้งแล้วแค่นี้นี่จิตเกิดดับด้วยความเร็วเนี่ยที่เราลองคำนวณคร่าวๆเนี่ย1ใน300ล้านวินาที
แก๊ปเวลาช่วงเนี้ยโยมจิตเกิดดับถ้ามันจะเอาจริงๆเนี่ยเกิดดับจริงๆมันเล่นไปกี่ร้อยกี่ล้านครั้งแล้วนะใช่มั้ยเออดังนั้นไม่ธรรมดาน่ะที่พุทธเจ้าบอกแค่ลัดนิ้วมือนี่อุ๊ยได้มหาศาลนั่นนี่อืมเราได้แตะเบรกการเกิดดับของจิตน่ะใช่มั้ยอืมเนี่ยพอมาคิดอย่างนี้นี่เออที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยไม่ใช่เรื่องมาแบบว่าโอ้ท่านพูดเล่นๆหรือเปล่าพูดไม่มีไม่แค่นี้และแค่นี้นี่ได้มหาศาลนะถึงว่างานเราทำแค่นี้แล้วก็เช้ากลางวันเย็นอย่างพระองค์บอกแล้วก็เดือนหนึ่งนะต่อเนื่องเดือนหนึ่งใครทำได้เกินนะไม่เป็นไรลองมาตั้งใจแค่นี้ก่อนก็ได้นะแล้วดูซิว่ามันจะเสถียรไหมพอทำแค่นี้ได้เดือนหนึ่งสองเดือนจากนั้นก็ขยายมาดูตัวเองว่าวันหนึ่งเนี่ยเรานึกถึงลมหายใจได้ไหมสามครั้งเนี่ยเนี่ยแค่สามครั้งนะเพราะแม้แต่ตัวเองเนี่ยก็เคยนะสมัยเป็นนักเรียนเราพอเริ่มภาวนานะมันหายไปทั้งวันนะโยมเย็นมาถึงมารู้เราไม่ได้คิดถึงลมเลยนะทั้งวันนี่ทั้งวันเห็นนะดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ที่พุทธเจ้าบอกเนี่ยไม่เกินความจริงหรอกเพราะอินทรีย์คนมันเยอะไงหลากหลายไงมันไม่ได้เก่งแบบพวกเราทุกคนดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยพูดค่าเฉลี่ยโยนลงไปปึ้มเนี่ยเป็นมาตรฐานแน่นอนดังนั้นคนที่หายทั้งวันเนี่ยเชื่อเถอะมีเยอะด้วยนะแค่วันละ3รอบเช้ากลางวันเย็นเนี่ยยังหรูแล้วแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยชั่วลัดนิ้วมือเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้มากกว่านี้ครั้งหนึ่งเนี่ย 2-3 นาทีเอาเถอะ5นาทีทำไปแล้ว3ครั้งเช้ากลางวันเย็นเหมือนได้หยุดเรื่อยๆเป็นระยะมันจะเริ่มเป็นวงรอบเริ่มเป็นนิสัยความยึดติดที่มันต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันถูกเบรกถูกตัดออกตัดออกเนี่ยไม่ให้เกิดการเชื่อมต่อนะไม่ให้เกิดการเชื่อมต่อของอุปทานนะเพราะโดยจริงๆแล้วตัวมันเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่ออยู่แล้วตัวนึงดับตัวนึงเกิดเนี่ยเป็นคนละตัวกันอยู่แล้วแต่เรามองไม่ทันอัตวาทุปาทานเนี่ยมันติดต่อเนื่องเลยอวิชชามันครอบงำแบบสนิทดังนั้นการทำอนาปานสติเนี่ยเลยมองว่ายิ่งมองทุกวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ทำไมพุทธเจ้านี่สุดยอดมากคือขอแค่นี้เลยแล้วคุณไม่ต้องมีสุตตะอะไรเพิ่มเติมอะไรอีกเลยนะรู้แค่นี้ทำแค่นี้หัวชนฝาทนไปเนี่ยทนทำไปเนี่ยหลุดพ้นได้เลยนะเพราะเราจะได้นิสัยในการละภพละการอุบัติขึ้นในภพโดยอัตโนมัติเลยละนันทิเรื่อยๆละนันทิโยนทิ้งตลอดกลับมาเสาเขื่อนเสาหลักนะหลุดไปละกับเสาเขื่อนเสาหลักหลุดไปอีกละเสาเขื่อนเสาหลักมีสุตตะแค่นี้ก็เพียงพอส่วนใครจะเสริมสุตตะแล้วแต่นะมีเวลาทำได้ทำเพราะอะไรเพราะนั่นคือเรากำลังทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่แตกฉานและประโยชน์ก็คือเราจะอนุเคราะห์คนอื่นได้มากขึ้นนะเมื่ออนุเคราะห์คนอื่นได้มากขึ้นสัทธรรมก็ตั้งมั่นได้ดีขึ้นเพราะจุดเล็กๆของเราแต่ละจุดภิกขุก็ทำหน้าที่ภิกขุไปรักษาข้อวัดปฏิบัติอาจาริยวัดอุปชายวัดนะ อันเตวาสิกวัดวัดในการบิณฑบาตวัดในการอยู่อาศัยวัดของผู้จะมาวัดของผู้จะไปวัด14ต่างๆที่พุทธเจ้าบัญญัติทำและวินัยรักษาสั่งสมสุตตะนะพุทธเจ้าบอกใครจะตั้งจิตว่า
ศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามแต่เราจะตั้งจิตว่าเราจะศึกษาเนี่ยเราทำตามผู้เจ้าให้หมดเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็ทำตามศีล5บริบูรณ์นะอย่างน้อยพื้นฐานมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยแต่ละคนถ้าทุกคนทำอย่างเงี้ยคนที่นั่งในที่นี้ทำอย่างนี้นี่ไม่น้อยนะถ้าทุกคนในนั่งในที่นี้เป็นโสดาบันนะโยมวันนี้กำลังมหาศาลเลยนะใช่ป่ะโยมกลับไปที่บ้านโยมรอบข้างโยมเนี่ยก็กำลังแวดล้อมกับโสดาบันถูกต้องไหมมารดาบิดาบุตรแวดล้อมด้วยโสดาบันทุกคนแวดล้อมด้วยโสดาบันทุกคนกำลังได้เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนรัศมีของโสดาบันน่ะได้วจีกรรมได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของโสดาบันการเกี่ยวข้องที่ดีงามของเขาใช่ไหมเขากำลังได้ตัวอย่างที่ดีแล้วอย่างเงี้ยมันแผ่ไปทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยมันจะยิ่งดีขนาดไหนใช่ไหมประเทศชาติก็จะสงบสุขสังคมที่มีการอย่างประเทศมีคอร์รัปชันมากจะประเทศใดก็ตามอย่างเงี้ยมันจะหมดไปโดยปริยายเพราะเขารักษาศีลข้อ2คือไม่ลักทรัพย์คือไม่ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ใช่ไหมแค่นี้นี่ก็โอ้ยมหาศาลแล้วประโยชน์มหาศาลการคอร์รัปชันไม่มีในประเทศเนี่ยมันจะเจริญขนาดไหนแล้วเราคิดดูถือว่าคุณธรรม5ข้อเนี่ยมันสำคัญมากไงการโกหกไม่มีมันก็มีแต่ความจริงใจกันทุกคนพูดแต่วาจาสัตย์ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันเป็นสังคมที่งดงามมากกฎหมายเนี่ยจริงๆมันควรมี5ข้อเนี่ยเป็นกฎหมายพื้นฐานนั้นกฎหมายนะถ้าจะพูดถึงคำว่ารัฐธรรมนูญนะอาจารย์ว่าศีล5เนี่ยควรเป็นรัฐธรรมนูญจริงไหมแล้วมันอากาลิโกโยมส่วนกฎหมายที่เป็นรัฐธรรมนูญทั่วๆไปอะโยมเห็นไหมมันก็เดี๋ยวเปลี่ยนแต่ก่อนเราสมัยเด็กๆ เขาบอกรัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้นะเราก็เห็นมันแก้กันไม่รู้กี่รอบใช่ป่ะที่สุดมันก็แก้ได้อยู่ดีอ่ะใช่ไหมเพราะคนมันตั้งขึ้นไงใช่ไหมแล้วมันก็มีอู้เยอะแยะมากมายแล้วความที่คนเนี่ยไม่ได้เป็นสัพพัญญูการคิดก็เลยไม่รอบคอบกฎหมายลูกไปขัดกับกฎหมายแม่นะไอจะแก้ก็มีเวลาแก้ก็องค์ประชุมไม่ครบไม่เสร็จไม่อะไรกันสักทีโอ้ยกว่าจะได้นะยากเย็นแสนเข็น พูดถึงระบบต่างๆเนี่ยนะระบบอะไรที่มันมีขึ้นมาเนี่ยคนมันคิดขึ้นทั้งนั้นน่ะจริงๆมันคิดระบบใหม่ได้ทั้งนั้นนะมันไม่ต้องว่าต้องเป็นระบบประชาธิปไตยเท่านั้นนะอาจจะสร้างระบบใหม่ขึ้นมาแบบพุทธเจ้าเลยธรรมาธิปไตยใช่ไหมบอกวันนี้เลิศที่สุดใช่ไหมประชาธิปไตยนี่คนยังคิดเนี่ยธรรมาธิปไตยเนี่ยพุทธเจ้าคิดนะเลิศนะเอาวันนี้ไม่ไรชื่อมันดูดีด้วย ใช่ไหมระบบคุณธรรมใช่ไหมอย่างเงี้ยวันนั้นมันไม่มีอะไรมาตรฐานหรอกประชาธิปไตยของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ละประเทศเขาบอกอุ้ยเขาประชาธิปไตยนะแต่คุณไปดูรายละเอียดในประชาธิปไตยของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกอะใช่ไหมมันเลยไม่มีอะไรมาตรฐานแล้วเราเอาไอ้สิ่งที่ไม่มาตรฐานเนี่ยมายกขึ้นมาเป็นมาตรฐานมันก็เลยงงกันนะมันงงกันไงมันก็งงกันใช่ไหมเพราะนั้นบางประเทศที่เราไปว่าเขาบางทีเขาก็บอกเฮ้ยเขาก็ประชาธิปไตยนะแต่เขาเป็นประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมของเขานี่พอเลือกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็อ่ะให้ทำไปเลยนะตัดสินใจทำแล้วทำเลยไม่ต้องมีอะไรมาขัดแย้งขัดขวางไม่งั้นไม่ได้ทำสักทีไง
พอจะทำก็โน่นขัดนี่ขัดถามว่าระบบพวกเนี้ยมันก็คนคิดขึ้นนั่นแหละเราคิดใหม่ได้แล้วเวลาเราคิดใหม่เนี่ยนะเราย้อนไปหาของเก่าคือสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติอิงสัพพัญญูเข้าไว้นะสบายนะสบายใจเพราะมันจะไม่มีข้อผิดไงใช่ไหมแล้วมันมีเหตุมีผลทำไมต้องทำอย่างนี้ไม่ดีเหรอคนไม่ขโมยอ่ะใช่ไหมคอร์รัปชันไม่มีฉกชิงวิ่งราวไม่มีไม่ดียังไงใช่ไหมไม่ฆ่ากันใช่ไหมเนี่ยอาตมาเห็นพวกเราเนี่ยนะนั่งสมาธิบ้างหลับบ้างอะไรบ้างนอนบ้างในวัดเนี่ยยังบอกพระดีใจนะเพราะเขารู้สึกว่าในวัดปลอดภัยเขามีความสุขนะเขานอนในวัดได้นะนั่นแหละเขากำลังเห็นว่าวัดมีความปลอดภัยใช่ไหมใช่ป่ะนั่นน่ะเรารู้สึกดีนะเนี่ยที่อันเป็นทิพย์ที่อันเป็นอริยะใช่ป่ะเนี่ยแล้วมีความสุขไงใช่ป่ะเพราะเหมือนเรามาอยู่แรกๆเนี่ยเราก็นอนแคร่นะมีแผ่นลำแผนกระทุ้งมาก่อนเกินอะไรไม่มีหรอกนะคนสวนก็มาปลุกถึงเตียงเลยมาเข้าคุยอาจารย์เป็นไงครับมาแล้วเหรอนะมันไม่มีอะไรไงไม่ต้องหวั่นไหวต่อความตายต่อความแก่ความเจ็บความป่วยอะไรใช่ไหมเนี่ยเป็นมาเรียก็นอนไปดูลมไปสบายใจเดี๋ยวมีคนมารับเองแหละถึงเวลาถึงเหตุปัจจัยนะพอเราพิจารณากายเรื่อยๆเนี่ยพิจารณาตายเรื่อยๆพิจารณากายว่าไม่ใช่ของเรามันก็ไม่มีความยึดไม่มีความยึดความกลัวมันก็ไม่มีนะเหมือนภิกขุณีที่ถูกถามว่าไม่กลัวเหรอเนี่ยมาเนี่ยบอกหมดความอยากแล้วความกลัวจะมาจากไหนเห็นนะตอบแบบข้ามช็อตคมคายนะความอยากหมดไปแล้วความกลัวมันจะมายังไงความกลัวมันก็คือปรุงแต่งอะนะมโนมันไม่โน้มไปหาความปรุงแต่งมันไม่เข้าไปหาสัญญาสังขารแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะมันมองทุกอย่างเป็นธาตุตามธรรมชาติหมดไอ้ตัวที่เดินอยู่ก็เป็นแค่ท่าตามธรรมชาตินะเนี่ย แล้วความเท่อย่างหนึ่งของพุทธเจ้านะโอ้อาตมายังฟังแล้วมันเท่มากเลย ที่พุทธเจ้าเนี่ยถูกยักษ์ขู่ไงใช่ไหมท่านไปนั่งสมาธิแล้วถูกยักษ์ขู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะจับขาของท่านฟาดไปนะเวียงไว้นะขู่นั่นโน่นนี่นะพุทธเจ้าบอกยังไงเรายังไม่เคยเห็นใครในสามโลกทำอย่างนี้ได้เลยนะโอ้โหตอบไปคำเดียวยักษ์ไม่กล้าเหมือนกันนะยักษ์นิ่งเลยอึ้งเลยแบบไม่เอาไม่เอาไม่กล้าเห็นไหมเนี่ยความเท่พระเจ้าเท่มากแล้วท่านบอกเลยท่านเนี่ยจะไม่ตายเพราะความพยายามของผู้ใดความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะช้างวิ่งเข้ามาจะชนเหรอพระนนรีบเข้ามาขวางเลยด้วยความรักเคารพพุทธเจ้านะพุทธเจ้าบอกอนนท์ไปนะตถาคตไม่ตายเพราะความพยายามของผู้ใดเห็นไหมเอาสิอยากทำอะไรเนี่ยใช่ไหมพอมาถึงใกล้ๆช้างเบรกเอียดเลยนะ มีครูอาจารย์ของพวกเราก็บางองค์บางท่านนะท่านจะโดนควายขวิดเนี่ยพอมันมาใกล้ๆปุ๊บมันก็แฟบเหมือนขวิดผิดน่ะนะขวิดหลบทางไว้นะท่านก็นึกว่าไส้แตกแล้วงานนี้ไอ้จะวิ่งหนีก็อายเขานะเป็นพระวิ่งหนีควายนะนะท่านก็ยืนเฉยยืนนิ่งเลยเจริญอนาปาไปนะพอมันเข้ามาใกล้มันก็แฟบเฉวียงหลบไปนะอาตมาไปวิเวกก็เกิดนะพักอยู่ในกฎเสร็จโอ้ยเสียงวิ่งมาแต่ไกลเลย
เอาละเว้ยสงสัยชนกดกระจายนะมันวิ่งไกลก็มาเรื่อยๆแล้วนะเราก็นอนภาวนาไปเรื่อยๆรู้ตัวแล้วเอ้ยเสียงมันกุ๊กกุ๊กน่าจะประมาณหมูป่านะไม่ได้ใหญ่มากนะเสียงน่าจะประมาณหมูป่าวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามาก็ปรากฏว่าพอถึงนะโยมนะมันสไลด์แฟบเศษดินเนี่ยสาดเข้ามาที่กดเนี่ยฟาบเลยนะไม่ชนนะเราก็นอนอ่ะรอดไปนะเหตุปัจจัยยังดีอยู่เห็นไหมภาวนาไปเถอะนะแต่มันจะโดนก็โดนเองแหละเวลาเราไม่มีอะไรป้องกันตัวเนี่ยเราจะรู้สึกเรื่องของกรรมนะเราจะเข้าใจเรื่องของกรรมได้ดีโอ้ถ้ามีกรรมต่อกันมันก็ต้องโดนแหละนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่โดนทางใครทางมันก่อนจะออกป่าเดินมารอยเสืออยู่ข้างหน้าโอ้โหรอยเท้าใหม่เอี่ยมเลยนะเนี่ยนะอย่าเดินย้อนกลับมาแล้วกันมันก็ไม่ย้อนนะเราก็เดินไปมันก็ไปไหนของมันก็เรื่องของมันละนะต่างคนต่างเดินเวลาเข้าไปในป่าในเขามันก็มีอะไรที่จะโอกาสพลาดอ่ะเยอะนะถึงต้องภาวนาอยู่กับกายของเราลมหายใจเรื่อยๆนะแล้วคนที่ไม่ค่อยได้สมาธิยังไม่ได้สมาธิเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกอย่าไปป่ารกชัดหรือป่าเปลี่ยวจิตจักปลิวไปจิตจักจมลงนะนะมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันใช่ไหมอย่างเงี้ย แต่ถ้าเราได้สมาธินะหรือเราเข้าใจอริยสัจ4เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมันก็จะเหมือนเดินปกติเพราะว่าจิตเราไม่ส่งออกไงเวลายมกลัวเนี่ยยมดูในใจแล้วปรุงแต่งทั้งนั้นแหละนะปรุงว่าจะเป็นอย่างนั้นปรุงจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยู่แต่ลมหายใจเข้าออกมันจะกลัวอะไรมันไม่มีอะไรให้กลัวมันไม่มีนิมิตหรือเครื่องหมายมาให้กลัวไงผัสสะยังไม่ทันกระทบอะไรกลัวไปแล้วเพราะอะไรใจปรุงใช่ไหมถ้าผัสสะกระทบแล้วอะไรต่อมาบุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกใช่ไหมเดินกลับมาสองรูปเนี่ย ปุ๊บกระทิงมาละปุ๊บ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 มาเลยเราก็เฉยเฉยกันตอนมันไปแล้วอ่ะอีกรูปท่านบอกว่าผมคิดอยู่ตลอดแล้วผมจะหลบตรงไหนเนี่ย ผมเล็งต้นไม้ไปแล้วผมจะวิ่งไปหลบตรงไหนหมุนอยู่ตรงไหนนะปรากฏมันไม่เข้ามามันเดินเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นอ่ะมันหลบเราออกไปใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนเราก็เดินไปธรรมดาเฉยๆมันก็คงเห็นเราไม่มีพิษมีภัยมั้งนะก็เลยไม่ทำอะไรต่างคนต่างไป